ู้สื่อข่าวของบิลสื่อเยอรมันรายงานว่ากองกำลังยูเครนได้สูญเสียพื้นที่ทางเหนือทั้งหมดของบักมุตหรืออัตมอฟโดยยูเรียนโรบเก้ซึ่งในทวิตเตอร์ของเขาแสดงหลักฐานมากมายว่ากองกำลังรัสเซียได้เข้าควบคุมทางตอนเหนือของเมืองแล้วการอ้างสิทธิ์ในดินแดนของ PMC วัคเนอร์นั้นใกล้เคียงกับความจริงมากกว่าการอ้างสิทธิ์ของฝั่งยูเครนทีนี้โรบเก้ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ของกองทัพยูเครนกำลังโกหกโดยยังคงประกาศการโจมตีขับไล่กองกำลังรัสเซียในทิศทางนี้ก็ระบุว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนรวมทั้งหลักฐานทางสายตาว่าสตุกี้ภาคเหนือของบักมุตตกเป็นของรัสเซียโรบเก้อ้างจากคลิปของนักสู้ชาวรัสเซียในสตุกี้และส่วนอื่นๆของอัตมอฟทั้งนี้คาดการณ์กันว่าจำนวนทหารยูเครนอาจลงเอยในหม้อต้มของบักมุตสูงสุดอยู่ที่ 25,000 หรือ 30,000 นายต่ำสุดประมาณ 12,000 นายแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลตัวเลขนั้นยังแตกต่างกันบ้างเนื่องจากทหารยูเครนจำนวนมากที่ถูกส่งไปอาจเสียชีวิตแต่ยังคงถูกเหมารวมนับว่าเป็นทหารที่ต่อสู้อยู่ในแนวหน้าขณะเดียวกันเพจโปรรัสเซียไชนีสแอนด์เวอร์นิวโดยแอดมินสราวุฒิมานิชได้โพสต์ข้อมูลล่าสุดระบุว่าวากเนอร์เข้าใกล้ปิดบักมุดเข้าไปอีกขั้นโดยเตรียมเข้าต่อสู้ที่โครโมโวและปั๊มแก๊สวอกสำหรับโครโมโวหน่วยจู่โจมวากเนอร์ที่บุกมาจากทางภาคเหนืออยู่ห่างเพียง800เมตรจากระยะยิง RPG สำหรับปั๊มแก๊สวอกอยู่ห่างจากกองกำลังวากเนอร์ที่มาจากทางใต้เพียง600เมตรเท่านั้นจากระยะยิง RPG กลายเป็นสถานการณ์ที่วิกฤตสุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับกองกำลังยูเครนมีรายงานว่าทหารยูเครนประมาณ 35,000 นายยังคงต่อสู้อยู่ในบักมุดและบริเวณโดยรอบด้านผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นดินอเล็กซานเดอร์เซอร์สกี้เผยถึงการตัดสินใจของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมยูเครนที่จะส่งกำลังสนับสนุนเติมเข้าไปยังในบักมุดโดยชี้ว่าการต่อสู้เพื่อเมืองนี้เป็นไปในเชิงกลยุทธ์เท่านั้นไม่ใช่เชิงการเมืองและล่าสุดบักมุดทางฝั่งตะวันออกมีรายงานว่าหน่วยจู่โจมวากเนอร์สามารถข้ามแม่น้ำมาทางฝั่งตะวันตกและเริ่มปฏิบัติการในบางพื้นที่แล้วสรุปสถานการณ์ในบักมุดณวันที่28กุมภาพันธ์ทางตอนใต้ของยาก๊อบหน่อยหน่วยจู่โจมวากเนอร์ควบคุมเนินเขาและเข้าใกล้อัตเตอร์มอฟโครโมโวเส้นทางเสบียงสุดท้ายของกองทัพยูเครนที่วิ่งผ่านย่านชานเมืองของบักมุดแห่งนี้นอกจากนี้ชาววักเนอร์ยังได้รุกเข้าไปในบริเวณโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์และไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำบักมุดกาทางตะวันออกของเมืองหน่วยรัสเซียได้ตั้งแนวตามถนนชูเรตระยาในซาบักมุตอฟกาทางตอนใต้วักเนอร์มาถึงถนนเซลีอานายาและในโซบาเชฟกาพวกเขากำลังต่อสู้ในเขตที่อยู่อาศัยขณะนี้สถานการณ์ของกองทัพยูเครนแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดกำลังถอนกำลังไปยังฝั่งตรงข้ามของบักมุดกาบางส่วนตำแหน่งการยิงใหม่กำลังถูกจัดตั้งขึ้นในเขตใจกลางเมืองโดยในวันที่6มีนาคมนี้ผู้บัญชาการกองทัพยูเครนวางแผนที่จะส่งกำลังเสริมเพิ่มไปยังชาชอฟยาขณะนี้ทหารส่วนหนึ่งได้เสร็จสิ้นการฝึกที่ศูนย์ฝึกทางตะวันตกของยูเครนแล้วไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store